ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกคนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกจากการสื่อสารทั่วทุกมุมโลกเพื่อให้เชื่อมโยงถึงกันได้ในทุกมิติสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TISEP หน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการจัดงานด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยจึงพัฒนาเครื่องมืออันทันสมัยช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการไมซ์ทั่วโลกสามารถขอรับการสนับสนุนจาก TISEP ได้เพียงคลิกเดียวด้วย Request for Support หรือ RFS Online จากในอดีตผู้ขอรับการสนับสนุนต้องกรอกฟอร์มกระดาษสแกนและส่งทางอีเมลแถมยังไม่สามารถติดตามสถานะได้แต่ในปัจจุบันปัญหาเหล่านี้หมดไปด้วย RFS Online ผู้ขอรับการสนับสนุนเข้าที่เว็บไซต์ www.businesseventsthailand.com เลือกไปที่ RFS แล้วเลือกฝ่ายที่ต้องการขอรับการสนับสนุนกรอกรายละเอียดที่จะขอรับการสนับสนุนโดยมีทั้งหมด3หัวข้อประกอบไปด้วย 1. รายละเอียดผู้ขอApplicant Information 2. รายละเอียดการจัดงาน Event Information 3. แนบเอกสาร Document Submission เมื่อกรอกรายละเอียดทั้งหมดแล้วกดปุ่ม Send RFS เพื่อส่งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ TISEP นอกจากนั้นผู้ขอยังสามารถติดตามสถานะการขอรับการสนับสนุนจาก TISEP ได้ทุกที่ทุกเวลาวันนี้TISEP เปิดให้บริการ Request for Support Online หรือ RFS Online แล้วเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดแก่อุตสาหกรรมไมซ์สู่ความมั่นคงและเพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้ขอรับการสนับสนุนเพื่อสร้างรายได้จากนักเดินทางกลุ่มไมซ์ทั่วโลก Thailand Convention and Exhibition Bureau